ผมคิดว่าในตัวนี่มีดามุงดราม่าเยอะแยะไปเบิดนะครับผมจะบอกให้ฟังนะครับว่านะครับผมว่าเนี่ยอุ้ยอ้ายแล้วทุบกระปุกนึงแล้วฟาดลงพื้นบักยางแห้งหมดเลยค่อยแตกแต่ว่าแตกปุ๊บเนี่ยซีนมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะผมสิบอกให้ฟังว่าซีนตัวฮาเนี่ยมันหนาหลังบ้านเนี่ยน่าจะคุณยายเอาไปหรือเปล่านะคือเมื่อวานอุ้ยอ้ายโยนใส่พื้นเลยฟาดลงบักยางแห้งมันค่อยแตกมุมนี่แต่ซีนยังอยู่นะครับซีนมันไม่ได้หายนะแล้วถ้ามันแตกจากการขนส่งหรือใดๆก็ตามมันชิ้นส่วนอะไรมันจะอยู่ในนี้เห็นไหมอย่างเงี้ยเราฟาดลงในพื้นแรงเนี่ยงงเลยเนาะพี่หนุ่มงงไปเช่าพี่เบียนเนี่ยงงเลยเนาะคืออะไรงงเช่าผ้าบอกน้องเบนเมืองเสมบ่าผ้าเล่นเซาตะผ้าด้วยเนี่ยนะเนี่ยคือถ้าเปิดจากกล่องกระดาษออกมานะครับแล้วก็ถ่ายคลิปน่ะถ่ายคลิปตั้งแต่เปิดกล่องมาแล้วก็หรือว่ายกออกจากกล่องมาแล้วล่ะเห็นแบบนี้ผมก็คงไม่ได้อะไรหรอกนะครับแต่ว่าผมจะเลื่อมนะว่าใน TikTok ที่เป็นปัญหาอยู่นั่นน่ะผมเราโทรหาผมเองเมื่อวานนี้แล้วเราก็เคลียร์กันแล้วผมก็โอนตังค่ากระปุกที่มันแตกให้แกด้วยทั้งที่มันต้องเป็นความรับผิดชอบของขนส่งเพราะว่าขนส่งเหตุแตกถ้าทั้งผมส่งกล่องแตกไปให้ลูกค้าคุณจะบ้าหรือไงใครจะไปส่งกล่องแตกให้ลูกค้าวะงงมากคือเราคงไม่เป็นบ้าเอาชื่อเสียงไปทิ้งแบบว่าเออกล่องแตกวันไหนกะแพ็กแล้วก็ส่งแล้วก็สิ้นให้ลูกค้าดอกมั้งลองคิดทบทวนดีๆนะครับแล้วเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นเป็น FC ผู้ใหญ่บ้านแต่ว่าการที่คุณพี่โพสหรือทำคลิปลงไปอย่างเงี้ยคุณเป็นพี่เป็น FC จริงๆหรอนั่นมันคือการทำลายกันและกันนะแต่บุผมกับบ่ได้อยากเว้าหลายดอกเพราะว่าคือสินค้ามันออกไปน่ะมันเลยร้านกล่องแล้วถ้ามันขี้ไล่อีดีนะครับฟีดแบ็กมันก็ต้องคงมีอยู่เป็นหมื่นๆใช่ไหมอันนี้ก็ไม่ได้มีนี่นะเฟี้ยงสีหัวหมายังไม่แตกเลยกล่องอันนี้แม่นบอพี่มีนาไอ้พี่มานี่นะมันแตกหน้าอยู่นะจริงคือกล่องที่ผมเลือกหน้ามันเป็นกล่องร้อนเย็นเป็นพลาสติกหนาตัวเนี้ยแต่ถ้ามันเป็นกระปุกเคสน่ะมันไม่ได้ยากเลยนะครับมันไม่ได้ยากเลยนะแล้วก็ต้นทุนถูกด้วยนะถ้าเป็นตัวกระปุกที่มันบางๆที่หลายๆคนเขาใช้กันอยู่ก็คือต้นทุนมันไม่ได้แพงเนาะแต่คือผมบอกนะว่าของพวกเราที่ทำอยู่เนี่ยมันต้นทุนมันก็ค่อนข้างที่จะสูงแหละแต่ว่าสูงจริงแต่ว่ามันโอเคนะครับมันหนาแล้วมันใช้ประโยชน์ใช้งานต่อได้ไม่ใช่เห็นอันกระปุกบ่กระปุกแคบหมูแมนในกระลังล่างเลยไม่ใช่โอ้ในถุงดำย่อยเพิ่นเบิ่งกันเดี๋ยวสิบอกเดี๋ยวสิเฮ็ดให้เบิ่งมาทีนึงแม่ไม่ใช่แล้วเก็บเส้นถุงดำไปแล้วสิเมื่อผ่านแล้วคือมันใส่ร้อนใส่เย็นได้ไงเห็นนางหนึ่งออกมารีวิวฝาปิดล็อกนั่นแหละครับผู้นั่นแหละที่ผมบอกถึงในตอนในทิกต็อกนี่แหละออกได้เหรอคืออย่างนี้กล่องมันมาเป็นแบบนี้เนาะกล่องมาเป็นแบบนี้นะครับนี่ฝาเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับนี่ไอ้เนี้ยมันก็จะเป็นแบบนี้ตัวที่ของพี่เขาเนี่ยมันเป็นฝาสีแดง
ป็นแบบนี้ใช่ไหมไม่เป็นฟ้านี้เออที่ไม่มีล็อกแล้วไงปัญหาอะไรอีกทีเนี้ยคือมันแตกมุมนี้เออแล้วไงนะมันแตกมุมนี้แต่ว่าตอนที่มันแตกน่ะเราไม่ได้ทายแบบนี้ไงตอนที่มันซีนนี่เราบ่ทายไม่เดี๋ยวถามเออแล้วแคบหมูมันมุนอุ้ยปุ้ยไหมมันบ่มุนมันไม่หมุนเลยใช่เจ้ากินแคบหมูนะเจ้าไม่ได้กินกับฝูกนะเออประเทศนี้นะครับคือเพราะมันเป็นแบบนั้นมันบอเราบอกว่ากล่องไม่โอเคฝากถึงผู้ใหญ่บ้านกล่องปิดไม่อยู่แล้ววายเองสิผมถามเนี่ยอันนี้เป็นกระปุกรุ่นเดียวกันกับตัวนั้นนะผมพูดให้ฟังเลยนี่แข็งแห้งมือเจ้านี่นะครับนี่ผมถามหน่อยว่าทีนี้มันมาอย่างนี้พอมันแตกหนึ่งมุมแล้วใช่ไหมมันก็ต้องมันจะล็อกได้ยังไงเออบัดทีนี้ผมจะเปิดให้เบิ่งปัญหาตรงนี้ก็ได้ดูดิมันล็อกได้พี่แต่ว่าขนส่งอ่ะทำแตกอยู่ที่มุมนะครับขนส่งทำแตกอยู่ที่มุมนะมันก็เลยเกิดปัญหาล็อกไม่ได้อาทิเช่นเมื่อวานนี่อุ้ยฟาดลงพื้นบักยางแห้งครับแตกนี่แตกลงพื้นนะครับมันอุ้ยศูนย์หนูกันอุ้ยมันทุบเลยทีนี้เห็นไหมอันนี้แตกแต่ว่าซีนยังอยู่เหมือนเดิมเห็นไหมนี่เสียมเสียมโหดนี่ยังอยู่คือเก่าเห็นป่ะครับนี่นี่ยังอยู่เหมือนเดิมนะบัดที่นี่ผมถามนะว่าถ้าคุณแกะแล้วนะแกะเสร็จปุ๊บนี่นะผมเห็นหลักฐานแล้วว่ามันแตกแบบนี้เห็นป่ะถ้าถ่ายรูปแบบเนี้ยผมเข้าใจได้นะนะผมเข้าใจได้มันจะเห็นอย่างนี้เนาะอันนี้มันเกิดจากขนส่งมันเกิดจากขนส่งนะครับแล้วสิบอกว่ามันหลอกประยูเออเขาน่าจะหมายถึงว่าแกะกินแล้วกลัวทานไม่กรอบเหมือนเดิมนางแต่นางออกมาพูดไม่ถูกต้องผมบ่ฮู้คือกันเรื่องนั้นผมบ่ฮู้ถ้ากระปุกมันแตกอย่างข้างเนี่ยมันจะเอาอะไรมาล็อกอยู่ล่ะนึกออกป่ะครับคือมันจะมาอย่างนี้เนาะนี่กระปุกตัวที่มันเป็นปัญหาที่เราทายมันเป็นแบบนี้มันบ่เป็นรุ่นนี้กระปุกแบบนี้มันจะมีอยู่2รุ่นมันจะมีล็อกสี่ด้านกับบีบลงอันนี้แนนคือกันนี่นะครับนี่แนนคือกันนี่นี่มันเป็นแบบนี้กับปลูกตัวนั้นแล้วผมถามอย่างนี้นะเนี่ยมันล็อกอยู่ไหมล่ะมันล็อกอยู่พ่นมันถึงออกแต่พอมันแตกมุมนึงแล้วเนี่ยนั่นคือมันแหว่งนะมันแหว่งไปแล้วมันก็คงไม่อยู่มันไม่ได้เกิดปัญหาจากผมมันเกิดปัญหาจากขนส่งเพราะขนส่งทำมันแตกมันบ่ได้มาเป็นปัญหาแบบว่าเออมันเป็นน้ำผมโมแมนเด้นะถ้ากลัวทานไม่หมดนะครับมันสิยากอีหยังถ้าโรเบิร์ตสมมุติกล่องมันแตกมุมนั่นมันบ่เจ้าปิดลมมันบ่อย่างเงี้ยนะครับมันปิดได้ขอแค่เอาน้ำเปล่า1ขวดตั้งมันแตกมุมนี่ก็ทางมันก็กรอบเหมือนเดิมแล้วใส่ตู้เย็นมันก็จบแต่ว่ากล่องมันแตกผมถามแล้วมันเกิดจากผมบ่ผมกล่าวกล่องแตกแล้วใส่ของแล้วส่งให้ลูกค้ากินนิดติผมว่าไม่ใช่นะเป็นไปไม่ได้ใน TikTok อย่างเดือดอ่ะแต่ว่าในคอมเมนต์กับบุ้ยผู้ใดเขาขางนั่งดอกผมไม่รู้ว่านางสื่อสารผิดหรือตั้งใจผมไม่รู้แต่นางก็โทรมาคุยกับผมเองแล้วผมก็โอนตังค่ากับปุกไปให้ด้วยทั้งที่มันไม่ใช่เรื่องของผมแตกแบบนั้นก็คือขนส่งต้องรับผิดชอบแต่ว่ามันไม่หนาที่ผมแต่ผมก็ยังทำผมก็ยังเคลมเรื่องกระปุกให้อ่ะพี่ไปซื้อใหม่ก็ได้ต้นทุน21บาทผมก็บอกซ้ำนี่ผมก็โอนให้21บาทนั่นแหละนะแต่ว่าเพิ่นกับว่าเดี๋ยวมาเว้าหรือขอโทษต่อเด้อยู่ใน TikTok น่ะเพิ่นก็เสือให้พวกเงียบไปอืมนะกระปุกอันนี้ถามว่าแข็งแรงบ่นะครับพี่น้องโทษเด้อนะโปรดนะครับนะน้องจีเทเบิงถามว่าแข็งแรงไหมเนาะนี่ถามว่าแข็งแรงบ่นะนะผมย้อนเทเบิงเลยนะแตกไหมก็ไม่แตกนะนะก็ไม่แตกนะครับนี่ก็เพราะแตกดินะครับเว้นแต่ว่าจับฟาดลงพื้นแล้วมันหนักคือจังอุยอาเฮ็ดให้เบิ่งนั่นอันนั้นโอกาสสิแตกมีแท้นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ
นะวางไว้เลยนะครับพี่นี่นะครับผมย้อนให้เบิ่งด้วยมันก็ไม่แตกนะนะนี่นะครับนี่นะมาดูกันแตกไหมก็ไม่แตกนะนะครับก็บ่แตกเด้นี่เห็นไหมฮะไม่แตกนะครับกระปุกเนี้ยมันเป็นกระปุกใส่ร้อนใส่เย็นได้ครับเจ้าเบิ่งที่ล่ะนี่นี่เห็นไหมนี่เขามีวารันตีเขามีอะไรให้หมดแล้วไม่รู้กี่ครั้งที่ได้กระปุกยังไม่เป็นอะไรเลยก่อนแกะถ่ายคลิปวิดีโอโอเคจบทุกปัญหานะแข็งแรงมันน่าสิแตกง่ายๆเด้แต่พอมันแตกน่ะนะครับดันมาเอามันแตกนี่บอกว่ามันปิดบ่อยู่มันปิดไม่ได้งงนะครับมันเป็นน้ำฝนทรงนะครับนะผมเลยงงไงว่าคือกล่องมันแตกแล้วจะให้มันปิดอยู่มันเป็นไปได้ยังไงคำถามข่อยอยู่ซ้ำนี้แล้วพี่ไปทำคลิปซะใหญ่โตมโหฬารขนาดนั้นน่ะนะครับอีกเสียงค่ะกล่องแข็งแรงมากเนาะพี่เนาะคือพอมันแตกน่ะมันจะเอาอะไรมาปิดอยู่ล่ะมุมข้างๆมันน่ะมันปิดไม่อยู่อยู่แล้วนะครับมุมข้างๆมันน่ะนะพอมันแตกน่ะมันก็ปิดไม่อยู่ไงนะครับเหมือนเบิ่งอย่างนึงก็เหมือนว่าเฮ้านี่ทรงกล้องห้างให้เพิ่นนะใครจะกล้าส่งกล่องที่ไม่ดีหรือว่ากล่องมันแตกไปให้คุณนะผมไม่เข้าใจมากเลยแล้วพี่ทำคลิปลงไปแล้วแล้วก็บอกว่าเป็น FC ผู้ใหญ่บ้านด้วยทีนี้ผมถามกลับว่าในนั้นน่ะเขาก็มีคนด่าเขาว่าให้ด้วยเขาแชร์ไปเยอะแล้วพี่จะทำยังไงนะครับถ้ากล่องไม่แตกอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบนี้แล้วมันล็อกไม่อยู่มันอีกเรื่องหนึ่งนะพี่เขาถ่ายคลิปเวลาเปิดหรือเปล่าคลิปมันมีหมดที่เขาส่งมานะที่เขาถ่ายมานะพี่แต่ว่าปัญหามันคือกล่องมันแตกพี่กล่องมันแตกข้างๆผมให้เบิ่งอ่ะนะแล้วผมอ่ะก็เคลมให้แล้วด้วยไม่ใช่ผมไม่เคลมเห็นไหมมันแตกเห็นไหมมุมเนี้ยเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหมมันแตกมุมเนี้ยมันแตกนะครับเนี่ยมุมเนี้ยมันแตกเห็นไหมนะครับไอ้กล่องแตกเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับพวกเราหมายถึงว่าทำไมไม่ถามหรืออะไรอย่างงี้นะฮัลโหลว่ายังไลฟ์สดอยู่มีอะไรแม่ว่ามาพอในโรงไหนดิเดี๋ยวนี้แอดมินก็ได้เนาะก็จะมันโบเบิงให้เนาะนะก็นะครับผมก็เลยงงว่าเอ้าคือกล่องมันแตกแล้วมันบินเนี่ยนะครับแล้วมันสิแล้วมันสิอยู่เลยจังไหนนี่ออกวะนะเห็นไหมมุมนี้มันแตกแล้วถ้าในถ้ากลับกันทำไมไม่คิดว่าขนส่งทำแตกตรงมุมเนี้ยนะครับไปที่นี่นะคือแล้วนางบอกว่าเหมือนในสิ่งที่นางพูดในคลิปเนี่ยเหมือนว่าเราเนี่ยส่งกระปุกแตกไปให้นางไม่เหมือนในรีวิวโทษนะครับแบบนี้กับแบบนี้นะครับจริงๆมันอันเดียวกันเพียงแต่ว่าอันนี้ก็ล็อกดีเหมือนกันไม่ใช่ล็อกไม่ดีนี่ก็ล็อกแน่นเหมือนกันนะครับนี่นะอันนี้กับอันนี้
อันเนี้ยแบบนี้คุณคิดว่ามันล็อกดีถูกไหมแต่อย่างนี้ถ้าเปิดอย่างนี้แล้วก็คืออันนี้คือหลุดขึ้นมาเลยอย่างนี้นะมันไม่ล็อกเหมือนตรงเมื่อกี้นะครับแต่ตัวเนี้ยมันกดลงเลยเนี่ยตัวนี้คือมันกดลงเลยเนี่ยเนี่ยมันก็แน่นเหมือนกันผมก็เลยมองว่าพี่คุณพี่ถ่ายคลิปแล้วมันลงแล้วมันเสียหายเงี้ยแล้วจะทำยังไงแต่ขอกับว่าเรียกร้องยังดอกพี่เดี๋ยวว่าถ่ายตอนที่ยังไม่เก็บมันไม่ถ่ายด้วยก็ใช่ไงคุณมาถ่ายอะไรตอนที่คุณเปิดออกมาจากซีนแล้วอ่ะคือถ้าอยู่ในถุงซีนอย่างเงี้ยแล้วรีวิวแล้วมันแตกหรือมันอะไรมาหรือมันไม่มีผมโอเคนะใช่ไหมแมนแล้วถ้าอันเนี้ยคือแกะทุกอย่างแล้วเหลือแต่โกโดงเหลือแต่กระปุกจังสี่แล้วมารีวิวนั่นคือมันไม่ใช่แบบการติชมหรืออะไรแล้วนะนะครับมันเป็นการจงใจเลยในสิ่งที่เฮ็ดน่ะเราอาจจะไปที่อย่างเราอาจจะคิด YouTube มั้ยเพจมั้ยไม่รู้อาจจะมีแบบไม่สนด้วยแต่ว่าแต่ที่เนี่ยคอยโอนเงินจ่ายขึ้นละพร้อม21บาทแค่นั้นเองเจ้าก็กินไปแล้วคอยก็ไม่ได้ว่าหยังนี่ก็บ่ได้ว่าไงก็แล้วแต่คุณสบายใจนะครับเออนะคือแบบเหมือนแบบตั้งใจอ่ะเอาง่ายๆใส่ถุงอย่างไงถุงซิปด้านในอีกทีคุณหนุ่มคุณพี่สแตมถ้าผมทำอย่างนั้นนะโทษนะครับไอ้ฟิล์มหดข้างนอกนี่คือต้นทุนประมาณ4บาทนะกระปุกเนี้ย21บาทแล้วใส่ถุงซิปข้างในอีกแล้วผมจะเอากำไรที่ไหนมามีล่ะพี่ผมก็ตายทั้งตัวตอนนี้ก็กำไรหน่อยอยู่กำไรพอถึง11บาทซ้ำตัวกระปุกนึงอะนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับตรงนั้นหรอกเหมือนเขาตั้งใจที่อยากจะหาเรื่องเราช่างมันอะไรก็ตามก็จบไปนะครับ